าแล้วครับช่วงนี้ครับแชทชิวๆครับคุณผู้ชมครับใครที่มีคำถามอะไรก็ส่งมาที่หน้าแชทของเราได้เลยใช่แล้วจะถามน้องกิ่งให้นะครับครับผมคำถามแรกจากคุณแพนนะครับพี่กิ่งเล่าประสบการณ์มันๆหรือว่าเหตุการณ์ประทับใจตอนที่ไปปูซานให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อที่เกาหลีใช่ไหมปูซานใช่ค่ะใช่แบบปูซานเกาหลีดิใช่ใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่หญิงได้ไปเกาหลีนะคะแล้วก็ชอบมากเลยเพราะว่าชอบซีรีส์เกาหลีมากเลยนะคะแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยมันหนาวมากคือมันหนาวประมาณแบบลบหนึ่งลบสองอะไรเงี้ยค่ะหญิงโทษนะฮะเฮ้ยบิ๊กบิ๊กเบาๆเบาเสียงเบาๆจริงจริงเนี้ยคุยยับเลยโอ้โหจริงเนี้ยไม่ยอมคุยเดี๋ยวก็เรียกมาคุยหรอกออกไปแล้วงงงี้งี้ใหญ่เลยเนี่ยทำงานก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยบิ๊กยังไงเนี่ยเข้ามาอย่างนี้ก็มานั่งคอมิตอยู่นั่นแหละต่อครับกิ่งครับครับก็หนาวมากค่ะประมาณแบบติดลบอะค่ะแล้วก็ทีเนี้ยเนี่ยกิ่งก็แบบเตรียมเสื้อกันหนาวไปคือน้อยอะคือไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนั้นกี่องศาเราทราบไหมประมาณลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่อะไรเงี้ยค่ะโคเรียมีถึงลบเลยเหรออ๋อเขาหิมะตกด้วยนี่ใช่แต่ทีเนี้ยหนูก็คือถ่ายทำเนี่ยเขาก็เหมือนอยากจะให้คุณคิมจองฮุนเนี่ยพากิ่งไปทัวร์ดูรอบเมืองปูซานคือขึ้นรถซิตี้ทัวร์มันก็จะเป็นรถบัสที่มันรถบัสที่มันไม่มีหลังคาข้างบนอ่ะคือขึ้นไปนั่งข้างบนเปิดประทุนบัสเปิดประทุนแล้วลมหนาวมากคือก็นั่งไปแล้วก็ลมแรงมากคือหนูรู้สึกว่าร่างกายของหนูมันไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้อีกแล้วมันชาชาหมดเลยใช่แต่เราก็ต้องทำเป็นแบบยิ้มล่าเริงด้วยกันทั้งคู่เหมือนแบบว่ายิ้มแล้วมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเขาคงชินอากาศบ้านเขาอ่ะใช่ไหมคุณคิมเขาใส่เสื้อกล้ามเลยไหมใช่เขาแทบจะไม่ใส่เสื้อผ้าเลยใช่ไหมว่าคนเขาชินไงจริงเหรอเออสูงลงสายนะใช่เขาใส่น้อยเขาใส่เสื้อผ้าน้อยมากเลยผมเคยไปอเมริกาก็อันเนี้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้ใช่ล็อกดึงกลับไม่ทันอ่ะคุยต่อเออนี่แหละก็คือบรรยากาศที่นู่นใช่ค่ะบรรยากาศหนาวๆอะไรที่นู่นที่เกาหลีเนี่ยเมืองเขาเหมาะกับการทำหนังเศร้าๆมากเลยนะรู้สึกไหมพอไปถึงแบบมันจะหนาวแล้วก็เหมือนกรุงเทพเราตอนเนี้ยจะอึมครึมเหมือนฝนจะตกตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ประมาณคือมันจะไม่ค่อยมีแดดเปรี้ยงเหมือนบ้านเราใช่ไหมใช่แล้วจะแบบเหมือนหมอทำถ่ายหนังถ่ายซีรีส์เศร้าๆเลยซีรีส์ส่วนใหญ่เศร้าหมดนะเอออากาศเขาพาเศร้าๆด้วยไงอากาศที่นู่นนะได้อะไรอยู่ดีก็เศร้าชกเศร้าขึ้นมาซะงั้นจากคุณน้องอ๋อมน้องอ้อมนะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วกันตอนไปโปรโมทเพลงทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยกิ่งมีเหตุการณ์อะไรประทับใจบ้างไหมคะมีไหมทัวร์ต่างจังหวัดเหรอคะตัวเท่ากันเลยก็ประทับใจแฟนๆที่เขาแบบไม่เคยได้มาตามกิ่งที่แบบอย่างถ้าเกิดในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีคนที่แบบเห็นหน้ากันประจำอยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่ก็จะเคยมีหลายๆคนที่กิ่งเห็นอยู่ใน Facebook ในแฟนเพจของกิ่งเองที่แบบเมื่อไหร่พี่กิ่งจะมาจังหวัดนี้คะแบบรอพี่กิ่งมานานแล้วเนี่ยค่ะแล้วพอไปถึงจริงๆเนี่ยเขาก็มาแล้วเขาก็บอกว่าพี่จำหนูได้ไหมคะหนูชื่อนี้ไงใน Facebook ที่แบบว่ามาบอกพี่เนี่ยคือดีใจมากเลยที่พี่มาแล้วก็แบบมาต้อนรับเรามาอะไรเงี้ยค่ะชื่นใจอ่ะชื่นใจใช่ก็ประทับใจที่แบบเคยเจอฟีลนี้แล้วหายเหนื่อยมั้ยเวลาทำงานมันเหนื่อยแล้วเจอแบบพี่กิ่งทุกครั้งเลยค่ะทุกครั้งเลยเนาะแต่พี่โตไม่ค่อยได้เจอฟิลนี้เท่าไหร่มีแต่คนตะโกนด่าอีกวันไอ้เต้ไปโอ้ยไล่เลยเหรอคะพอแบดพีเอามาริโอเมาเลอร์แล้วส่วนใหญ่เห็นใน Facebook ผมไม่ค่อยกล้านัดเจอทำไมอ่ะกลัวเธอไม่เหมือนในภาพดูอันต่อมาดีกว่านะครับเข้าคมแล้วไปเลยจากคุณบลูฟันนี่ครับพี่กิ่งมาแชทวันศุกร์ที่13พอดีมีเรื่องผีๆมาเล่าให้ฟังบ้างไหมศุกร์ที่13เหรอเขาเรื่องไปเลยเสียงอะไรก็ติดคุณบิ๊กไปนะอาการเข้าเลยเราออกไปแล้วคุยอยู่นั่นน่ะเราเคยเจอเรื่องผีไหมคือกิ่งเองอ่ะไม่เคยเจอผีนะคะคือก็ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเจอเนี่ยยังไงก็แบบก็ไม่เจอใช่ป่ะล่ะก็ไม่เคยเจอคำถามต่อไปแล้วหนูไม่เคยเจอหรือว่าใครมีเรื่องผีจะเล่าไหมมีป่ะไม่เขาถามหนูไงหนูขอโทษไม่เคยเจอผีค่ะหนูไปต่างจังหวัดไม่เคยมีเรื่องอะไรแปลกๆมีเสียงก็แก๊กมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปโชว์ต่างจังหวัดก็เยอะนะนอนพักอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเย็ดอาร์ตเย็ดอาร์ตมีแบบไม่มีเลยไม่เจอเลยก็ดีแล้วถือว่าโชคดีไม่เป็นไรนะประสบการณ์เรื่องผีๆไม่มีนะน้องกิ่งนะครับครับไม่เจอค่ะจากคุณปลาดาปลาดาวพันช์ปลาดาวพันช์แฟนคลับเขาวันนี้วันเกิดเขาด้วยนะหรอปลาดาววันนี้เป็นวันเกิดของปลาดาวนะคะก็ปลาดาวสวยนะขอน่ารักไหมน่ารักเล่นที่ไหนเป็นปลาดาวเขาหนูลืมถามอายุประมาณเคยเจอป่ะเคยเป็นน้องกว่าหนูเจอเขาตามไปทุกงานเลยเมื่อวานก็มาตามขาวขาวไหมตัวจริงขาวไหมก็
แทนผิวสีน้ำผึ้งแล้วเขามีแฟนยังอ่ะประเด็นเลยไม่มีไม่มีเอ้ยไม่มีจริงหนูอวยพรเลยดีกว่าไปตามประดาวมาหน่อยประดาวหนูก็ขอสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ประดาวมีแฟนเร็วๆแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เป็นแฟนเพลงที่น่ารักของกิ่งแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะน่ารักขนาดนี้ต้องร้องเพลงให้ด้วย Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to youขอให้ตาดาวสวยวันสวยคืนกินข้าวก็ไม่อ้วนไปออกหน้าอกกับบั้นท้ายแทนเฮ้ยให้มันเป็นเจริญเติบโตที่อื่นก็ได้เออครับครับปาดาวถามว่าถ้าวันนี้ถ้าวันนึงพี่กิ่งนอนหลับแล้วแว็บหลุดไปอีกที่นึงเหมือนใน MV เดี๋ยวเธอผู้อดทนพี่กิ่งอยากจะหลุดไปที่ไหนแล้วไปทำอะไรอยากอยากจะหลุดโดนไหมตื่นแล้วตื่นแล้วอยากจะหลุดไปที่ในหนังค่ะเรื่อง Real Steel เฮ้ยหนูชอบมากใช่เพิ่งไปดูหนูยังยังฮะโจและหนูดีเลยจริงเหรอเออก็จะไปจะไปเป็นอะไรในนั้นไปทำอะไรไปจีบลูกน้องคนนั้นอ่ะอ๋อน้องคนนั้นอ่ะลูกของไอ้พระเอกอ่ะเฮ้ยหล่อนะเฮ้ยน่ารักเออน่ารักและเก่งด้วยแล้วหนูก็จะไปบังคับหุ่นยนต์ต่อยมวยเอออ๋อไอ้ที่ดูไตเติ้ลเฉยๆใช่น่าหนุกมากแล้วลูกชายเด็กที่เดินเรื่องอ่ะน่ารักมากแล้วเดินถ้าได้เป็นแฟนกิ่งเดินตัวเท่ากันเออตัวเท่ากันมอยไกลเอ้ยเหมือนเห็ดโคนมาริโอเลยเราไปวัดเรื่องน้ำท่วมที่ไหนก็ไม่ได้นะทำไมอ่ะเลยหัวตลอดเลยเลยหัวคุณนี่ก็เลยหัวคุณก็เลยหัวคุณกิตติถามไม่ได้เลยเพราะว่าพาเคสธรรมเทศใช่นี่หัวแล้วค่ะนี่หัวตลอดทุกที่เลยไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะแต่ว่านิดเลยแต่เรื่องนี้ดีนะใช่สนุกต้องรีบไปดูละไม่เคยคิดว่าจะดูหนังแอคชั่นแล้วร้องไห้อ่ะเฮ้ยจริงๆเศร้าจริงคือซึ้งมากค่อนข้างตดเน่งับอันหมดงับอันหมดเป็นไงเฮียยอนเฮียยอนอ่ะตัดต่อไปครับจากคุณปาปาวานคนเดิมไม่บ้างนี่ในนี้บ้างจากคุณแอนครับอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่กิ่งคิดว่ามันน่าอายที่สุดในโลกมีไหมในชีวิตเคยอายอะไรที่สุดในโลกไหมตกกระไดเข้าห้องน้ำลืมปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าห้องน้ำลืมปิดประตูตดเนื้ออะไรเงี้ยเคยมีไหมพ่อหนูอะบ่อยไม่ใช่ที่เข้าห้องน้ำไม่ใช่ตดไม่ใช่เข้าห้องคุณผู้ชมกินตดเนื้อไม่ใช่เข้าห้องน้ำลืมปิดประตูมันมาเป็นแฟลตหรือเป็นแฟลตไม่ใช่มันแน่เกียรติคีแฟลตหรือว่าคีไมเนอร์ออกไมเนอร์ออกมนๆนิดนึงไม่ใช่มาเหรอดูบรรยากาศในเกาหลีเลยเดียวมีหมองหมดเลยเป็นแฟลตเป็นแฟลตที่เราน่าอายที่สุดคือเรื่องนะฮะเรื่องเข้าห้องน้ำแล้วลืมปิดประตูคือจริงๆเราไม่ลืมคือกิ่งเนี่ยบ่อยมากคือแบบคิดว่าปิดแล้วแต่คือมันยังไม่แก๊กเข้าไปไงไม่สุดล็อกไม่สุดล็อกไม่สุดแต่ก็ไม่เคยมีใครเปิดเข้ามาเจอนะแต่ว่าพอเราจะออกอ้าวไม่ได้ล็อกนี่อะไรเงี้ยก็หลายทีแล้วถ้าเกิดมีคนเปิดเข้ามาก็เสียใจโชคดีที่ไม่มีใครเปิดเข้าไปใช่แต่บ่อยมากบ่อยมากๆครับอ๋อเป็นคนแบบที่บอกว่ากระเพิบกระปาบใช่ไหมไม่ค่อยรอบคอบอะไรเงี้ยใช่ใช่คือแบบเอ๊ะจะคิดว่าฉันพลาดแต่มีเพื่อนกิ่งทำไมฮะไปอึลืมถอดกางเกงในฮะจะไปหอบไว้ทำไมล่ะจะไม่ให้ใครกินคือรีบคือปวดอึมากยังไงนะอ๋อคือนั่งถอดกางเกงปุ๊บแล้วก็ออกเลยโอ้โหไม่ตรงแป้กันเลยฮะลงมาชื่นเลยอุ่นเลยอุ่นหูก็อย่างแรกก็คือแบบโอ้ที่นี่อุ่นจังวันนั้นเขารีบมากแล้วเขาก็แบบไม่ไหวแล้วคือต้องเข้าหรือเขาเก็บไว้ทานรองท้องเลยนะไม่รองท้องถอดกางเกงปุ๊บนั่งเลยแล้วก็เอ้ยผู้ชายผู้หญิงไงผู้หญิงเหรอผู้หญิงเหรอผู้ชายอ๋อแล้วก็วันนั้นก็คือบ้าก็คือไม่มีใครคบมันเลยอ่ะก็คือไปคนเดียวละกันเมาเปล่าอย่ามาด้วยกันไม่เมากลางวันเลยปวดอึมากรีบอ่ะเนาะเฮ้ยแต่เรื่องห้องน้ำผมเคยโดนที่เสม็ดงานเจ็บปวดเหมือนกันทำไมอะไอไปซิลเวอร์แซนเนี่ยแล้วมันจะมีแบบผู้หญิงไปเที่ยวเยอะเก้งกวางเยอะเขาก็จะทำห้องน้ำผู้หญิงเยอะอะเป็น10ห้องเลยแต่ห้องน้ำผู้ชายไว้อุจจาระเนี่ยมีแค่ห้อง2ห้องเองโอ้โหแล้ววันนั้นคือหนักมากอะไม่ไหวแล้วอะแล้วห้องผู้ชายมันก็เต็มนานมากมันเข้าไปนั่งเล่นวินนิ่งยังไงก็ไม่รู้แล้วเราไม่ไหวแล้วจะแบบริมทะเลดีไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเห็นนั่งเล่นวินนิ่งในห้องเออแล้วห้องผู้หญิงมันว่างเต็มไปหมดเลยเว้ยก็เลยเลือกเข้าห้องผู้หญิงห้องนึงแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนพร้อมใจกันปวดขี้ทั้งซิลเวอร์แซนน่ะผู้หญิงมันมาเต็มห้องเลยทุกห้องตึงปังเต็มทุกห้องเลยแล้วผมค่อยๆดูของเรามันก็ไม่สุดอ่ะมันเยอะอ่ะแล้วแถวของผมอ่ะโคตรยาวเลยอ่ะ
ของคนอื่นก็ยาวๆๆแล้วแถวอื่นมันก็ค่อยๆทยอยเข้าแต่เดี๋ยวของเราแบบนิ่งอ่ะแล้วก็เริ่มมีเสียงบ่นเนี่ยห้องนี้นานมากไม่รู้เขาไปขี้หรือไปทำอะไรกันอะไรเงี้ยบ่นๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเหมือนมีคนก้มดูอ่ะก็ต้องแบบยกขาขึ้นอ่ะเดี๋ยวรู้ว่าเป็นผู้ชายแต่คือไม่สามารถมองช้อนขึ้นไปได้ใช่ไหมเออแค่ดูแค่รูใช่แล้วสุดท้ายคือแถวยาวมากแล้วบ่นด่ากันหนักมากเข้าไปนานมากแบบไม่มีมารยาทเลยว่ะอะไรเงี้ยอะไรนะทำไมอึนานก็นั่นดิผมก็ไม่รู้วันนั้นทำไมมันเยอะขนาดนั้นเนี่ยพอเสร็จล้างปุ๊บออกมาปุ๊บแบบกั้นใจเอาไงว่ากูโดนผู้หญิงด่าแล้วล่ะออกมาอ้อยเลยปึ้งเจอเพื่อนอยู่ไกลอ้าวอีดาบรับเงินจริงๆแล้วเดินออกไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวชิงโดนด่าเดี๋ยวโดนด่าออกรายการอยู่อ๋อแล้วโทษอันนี้ก็เล่าซะอยู่ในวงเล่าเลยเดี๋ยวเขาเซ็นเซอร์ได้เออไงนะครับก็คือช่วงนี้ก็คือช่วงปล่อยหนักนะครับครับก็เดี๋ยวเขาเริ่มขี้ล้วนเลยอายนะอ่ะนะเดี๋ยวเรามาถามคำถามต่ออีกสัก 2-3 คำถามแล้วกัน2คำถามนะจากคุณบลูฟันนี่ครับอันนี้คุณบลูฟันนี่ถามไปแล้วนี่นะครับบอกว่าถ้าพี่กิ่งเป็นเจ้าหญิงในนิทานเนี่ยพี่กิ่งอยากจะเป็นใครเพราะอะไรมีนิทานที่เราชอบไหมมีครับหนูชอบเรื่องที่เป็นนางเงือกครับ Little Mermaid ใช่ Little Mermaid อยากเป็นนะอยากเป็นเงือกที่มันร้องเพลงด้วยใช่ไหมใช่ก็ที่ไปมันจะมีพระเอกเนี่ยมานั่งเป่าปี่อยู่ริมหาดนั่นพระไพมณีเคยดูป่ะคะเรื่องนี้พระไพมณีเหรอไม่เคย Little Mermaid เคยสนุกมากที่มันโดนนางยักษ์ไล่ใช่ปลาหมึกอ่ะที่เป็นปลาหมึกยักษ์อ่ะที่ตัวร้ายเป็นปลาหมึกอ๋อใช่คือเพลงใช่ใช่ใช่ที่ตัวร้ายเป็นปลาหมึกแต่พระเอกเป่าขุยป่ะไม่พระเอกเป่าขุยไม่เป่าไม่เป็นปู่ของสินี่ดูอ่ะใช่หรือมาเนี่ยฮะพี่อยากเล่นด้วยพี่ชอบกิ่งไงอ่ะคุยต่อแล้วทำไมชอบลิตเติ้ลเมอร์เมดเพราะว่าอยากเป็นนางเงือกอยากขายาวเงี้ยไอ้นี่แกล้งน้องก็เขาน่ารักอะค่ะแล้วเขาก็เรื่องนี้เนี่ยเพลงพอมากกิ่งชอบร้องได้ไหมร้องได้กระโถนไหมเออร้องว่าไงลืมเลยอ่ะเอสวาเฮ้ยอาร์เรียนมาเนี่ยผมดูไอ้ที่เขาแปลงเป็นช่วงเพลงน้ำท่วมอ่ะอ๋อใช่มีอ๋อลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี่ยหรอใช่แต่สุดท้ายระดับน้ำเลยดาดฟ้าตลกมากอ่ะใช่ใช่ดูอย่างว่าแล้วแบบเป็นเสียงวอลดิสนีย์ไปเลยนะแต่สุดท้ายระดับน้ำแล้วเป็นเรื่องไฟมาด้วยนะแล้วก็เป็นภาพเข้าไปซูมไปที่หน้าเลยดาดฟ้าโอ้แอคติ้งละครเวทีด้วยตลกมากอ่ะเอาแบบออริจินอลเวอร์ชั่นหน่อยอะไรมาร้องว่า I'm gonna be at a beat of that I wanna see them dancing walking around on dust what the kind of again อะไรไม่รู้อ่ะ up where they walk up where they runI wanna stay all day in the sun เขาเนี่ยเหรอแต่สุดท้ายWondering if แต่สุดท้าย Wish I could be Like that far Yeah เพลงนี้ดังมากนะน้องๆหนูนี่ติดตามกันเพียบเลยก็เพลงนี้เป็น reference ให้น้องจ้ามาทำเพลงคันหูอ่ะจริงเหรอเออยังไงอ่ะเชื่อด้วยเหรอวะว่าไปถึงน้องจ้าด่าคนนึกว่าใช่นี่เดี๋ยวตอนนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษครับคุณผู้ชมครับน้องกิ่งของเรานี่ไม่ได้ว่าร้องเพลงอย่างเดียวนะเธอสามารถเล่นกีตาร์ได้ด้วยใช่เห็นนิ้วเธอสั้นๆอย่างนี้เธอจับคอร์ดครบนะฮะครับก็จะใช้เป็นคล้ายๆเล่นเป็นไอ้เจ้าเข้กิ่งจะนั่งกดนี้เดี๋ยวผมถือไม้ให้มาผมจะเป็นไข่มาให้ขาไม้ครับอันนี้จะโชว์เพลงอะไรฮะพี่ตูนโทษนะเป็นเพลงแดกทั้งหมดเหมือนกันนะอ๋อเออเดี๋ยวผมเอาของปากของน้องกิ่งนะเอายังคะรออยู่ฮะตรงนี้นะข้างล่างนี่เป็นคนกระปาดกระปาดมึนขึ้นรถก็ขึ้นผิดทุกครั้งก็จะลืมกุญแจก็เลยซุบไว้ซ่อนไว้ในข้างใต้พรมแล้วก็ลืมเองทุกทีมันก็รู้ตัวดีว่าทำให้เธอเป็นห่วงอยู่บ่อยไม่ค่อยมีแต่ไม่รู้ทำไงนั้นน่ะสิมันบ้าที่สุดบ้า
ที่สุดเลยอดทนฉันในนาทีฉันมันวุ่นวายเหนื่อยกับฉันในนาฉันรู้ว่ามากมายถ้ายังไงก็ยกให้ฉันสักคนแต่เธอผู้อดทนทนทนเหนือใครรู้ใช่ไหมรักเธอไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาน่าก็น่ารักดีทีเดียวนะครับก็วันนี้เวลาจะใกล้หมดแล้วนะฮะให้น้องกิ่งย้ำสักนิดนึงเห็นบอกว่ามีมีตติ้งใช่ไหมฮะวันที่เท่าไหร่นะครับวันเกิดกิ่ง29มกราคมเหรอ29มกราคมค่ะครับก็คือวันเกิดจริงๆ31มกราคมนะคะแต่ว่าเราจะจัดมีตติ้งกันวันที่29มกราคมนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากไปนะคะแค่50คนนะคะรีบๆจองบัตรกันได้ที่ facebook.com/musiccream นะคะก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ตของกิ่งแล้วก็ใกล้ชิดการพูดคุยกันทุกๆเรื่องเลยนะคะก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะฟรีจองบัตรจองฟรีอ๋อโหไม่ฟรีแต่ไม่แพงไม่ฟรี450บาทค่ะก็เพราะว่าเราจัดกันที่ร้านไอติมนะคะแล้วก็ใครที่ซื้อบัตรเนี่ยก็จะได้เสื้อแฟนคลับของกิ่งนะคะแล้วก็ได้ไอติมแล้วก็ได้ฟังเพลงจากกิ่งด้วยมินิคอนเสิร์ตจากกิ่งไอติมกะทิแล้วก็มีข้าวเหนียวไม่ใช่มอไปเลยไม่ใช่มีไอติมตั้งหลายร้อนเลยอย่าไปฟังพวกนี้นะคะอย่าไปฟังเรื่องได้เลยอยากจะกินรสไหนมีให้หมดกี่โมงกี่โมงยังไงนะกี่โมงถึงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นค่ะใช่แล้วอย่าลืมไปที่ Facebook แล้วเข้าไปชื่ออะไรยังไงอ่ะครับก็เข้าไปที่ facebook.com/musiccream นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าก็ใกล้ที่จะเต็ม50คนแล้วต้องรีบๆกันนิดนึงนะคะน้อยแล้วนะครับครับผมแล้วสุดท้ายเดี๋ยวให้กิ่งฝากผลงานหน่อยโดยกิ่งเป็นคนถือไมค์เองด้วยเพราะพี่เมื่อยแล้วนะได้ค่ะขอโทษครับก็เร็วๆนี้นะคะกิ่งจะไปทัวร์4ภาคเลยนะคะจะมีคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่าคืนไม่เหงากับเรา3คนนะคะคอนเสิร์ตจะมีกิ่งมีเตชินแล้วก็เต้นก็จะไปหาทุกคนแบบใกล้ชิดเลยนะคะก็ใครอยู่ที่จังหวัดไหนเนี่ยรอติดตามข่าวสารได้ทางวิทยุของจังหวัดนั้นแล้วก็จะมีโปรโมทแล้วล่ะเริ่มต้นกันที่23มกราคมนี้นะคะที่นครสวรรค์รอเจอกันได้ค่ะครับผมนะฮะแล้วผมอยากรู้อีกอันนึงไอ้ที่ไปถ่ายสารคดีที่เกาหลีเงี้ยเราคนไทยเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมจะเอามาแปะบอกใน Facebook หรืออะไรไงไหมได้ดูค่ะได้ดูแน่นอนค่ะก็คือที่เกาหลีเนี่ยจะได้ดูกันกลางๆปีนี้นะคะคแต่ว่าที่ทีมงานเขาบอกมาว่าเขาก็จะเอามาฉายที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็หลังจากนั้นให้เราติดตามกันก็แล้วกันค่ะแต่ว่ากิ่งจะคอยอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดในแฟนเพจของกิ่งที่ Facebook นะคะครับมี Twitter มีอะไรอย่างงี้มั้ยมี Twitter นะคะชื่อ TheGing88เป็น Twitter ของกิ่งเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแฟนเพจของแฟนคลับที่กิ่งจะคอยไปคอมเมนต์ด้วยเนี่ยก็คือกิ่งแฟนคลับเลยนะคะ Facebook แล้วอยากเราโดดเพลงเราโดดนะคะก็ดาวน์โหลดกันได้นะคะที่ดอกจัน1230146แล้วก็อุดหนุนอัลบั้มของจริงด้วยนะคะนี่นะครับจะได้ให้กำลังใจศิลปินด้วยใช่แล้วครับอ่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมาเจอกับนี่เลยคู่พระนางจากภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออร์เรอร์นี่คุณเต๋อฉันทวิทย์นะฮะเป็นสเปเชียลแชทพี่โตโต้ฮะเพราะต้องมาตรงอังคารใช่แล้วนะเจอกันอังคารนะครับนะฮะสดเลยใช่ไหมครับบ่ายโมงเออสดสดเลยอ่ะติดตามกันได้นะฮะแล้วรู้สึกว่าอาจจะมีคุณโจ๊กโซคูด้วยเราติดต่ออยู่ถ้าติดต่อได้เดี๋ยวเขาก็จะมาด้วยแจมเป็น3คนสุดสนานแน่นอนครับครับนะฮะก็ติดตามครับน้องกิ่งมากๆเลยนะครับที่มาร่วมรายการเราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดต่อหน่อยแล้วกันนะได้แล้วครับรับเลยนะครับครับผมสวัสดีครับก็จะลืมกุญแจก็เลยซุกไว้ซ่อนไว้ในข้างใต้พรมแล้วก็ลืมเองทุกทีมันก็รู้ตัวดีว่าทำให้เธอเป็นห่วงห่วงอยู่บ่อยบ่อยไม่ค่อยดีแต่ไม่รู้ทำไงทำไงนั่นแหละสิมันบ้าที่สุดบ้าที่สุดเลยอดทนฉันในนาทีฉันมันวุ่นวายเหนื่อยกับฉันในนาฉันรู้ว่ามากมาย
ักเธออดทนฉันหน่อยนะเป็นคนไม่ค่อยระวังใจลอยชอบเดินชนจนเจ็บหลายครั้งเธอก็เตือนให้ระวังเรื่อง ATM ฉันก็เลยเปลี่ยน password ลาก็ลืมเองทุกทีมันก็รู้ตัวดีว่าทำให้เธอเป็นห่วงห่วงอยู่บ่อยๆไม่ค่อยดีแต่ไม่รู้ทำไงทำไงนั่นน่ะสิมันบ้าที่สุดบ้าที่สุดเลยอดทนฉันในนาทีฉันมันวุ่นวายเหนื่อยกับฉันในนาฉันรู้ว่ามากมายถ้าอีกนี้ก็ยอมให้ฉันสักคนแต่เธอคงอดทนทนทนเหนือใครขอบคุณนะที่ทนทนฉันสนใจรู้ใช่ไหมรักเธออดทนฉันหน่อยนะรักเธอนะรักเธออดทนฉันหน่อยนะมองดูตัวเองบางทีฉันยังโกรธเป็นใครก็คงเปิดไปในกันแต่ที่ยังมาคอยดูแลไม่เคยเบื่อน่ารักที่สุดรักที่สุดเลยอดทนฉันหน่อยนะที่ฉันมันวุ่นวายเหนื่อยกับฉันหน่อยนะฉันรู้ว่ามากมายถ้าอย่างนี้ก็ยอมให้ฉันสักคนแต่เธอผู้อดทนทนมีปืนขายไหมแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมหมดแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบเอาอีกตีเลยแล้วจะถามอะไรเยอะแยะแต่อยากโชคเพราะมันจะทำให้ใจฉันบอบช้ำคุยได้แต่อย่านานอย่าสร้างความผูกพันให้ใจฉันไม่จำเตรียมพบกับเรื่องราวของพวกเขาไอเจทั้ง12คนรู้จริงเห็นจริงทำจริงพบกับ3สัมผัสแรกก่อนการเป็นไอเจในรายการ Music Music ดนตรีไม่มีเงียบเตรียมสัมผัสกับไอเจทั้ง12คนได้แบบใกล้ชิดได้ที่นี่เร็วๆนี้ www.gmember.com